ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชานอลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม No King No Kingdom นะครับผมก็เกมนี้นะครับผมเป็นเกมใหม่ที่วางขายอยู่ในฟรีมนะรู้สึกว่ามันจะเป็นเกมแนวสร้างเมืองนะครับผมเราก็ต้องคอยสร้างเมืองนะครับผมแล้วเราก็สร้างกองทัพเพื่อไปตีกับพวกออคนะครับผมโอเคก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับผมลุยกันเลยนี่สังเกตนะครับผมมันจะมีภาษาไทยด้วยนะครับผมว้าวเจ๋งไปเลยครับผมสำหรับเกมนี้ไปแล้วก็เริ่มเกมนะครับผมพอเข้ามาที่ตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะมีโหมดให้เลือกอยู่3โหมดนะครับผมในโหมดแรกก็น่าจะเป็นการกำจัดศัตรูทั้งหมดก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับว่าทำลายทุกสิ่งทุกอย่างครับผมที่อยู่ในแบบ อะไรประมาณนี้หรือเปล่าโหมดแคมเปญก็น่าจะเป็นการเล่นแบบขยายดินแดนนะครับผมแล้วก็ยกกองทัพไปตีเมืองอื่นอะไรประมาณนี้นะโหมดชาเลนจ์ก็น่าจะเป็นแบบผมไม่แน่ใจนะครับผมแต่ที่แน่ๆรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะเซฟได้ในโหมดนี้นะครับผมอาจจะตายแล้วตายเลยหรือไม่ก็จะเป็นโหมดที่แบบค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดนึงนะผมคิดว่าในการเล่นครั้งแรกของเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาเล่นแบบง่ายๆก่อนดีกว่า โอเคเบสิกมิชชั่นอีซี่ไหนมาเริ่มกันเลยครับผมโออะไรเนี่ยกด F กด F จะเป็นโหมดการต่อสู้นะครับผมพอ F อีกทีก็จะเป็นการถือไม้เท้าไม้เท้านี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นโหมดในการออกคำสั่งหรือเปล่านะกดคลิกไปที่ประชาชนของเรานะครับผมแล้วก็ออกคำสั่งโดยการกดคลิกขวาใช่ไหมนี่เจ้าประชาชนเจ้าจงไปเก็บผลเบอร์รี่ตรงนั้นซะนี่เห็นไหมครับผมเยี่ยมไปเลยแล้วเจ้าก็ไปไหนดีอ่ะเจ้าก็ไปตัดต้นไม้แล้วกันโอเคนี่เจ้านี่ด้วยไปตัดต้นไม้โอเคไหนดูสิผมขอสำรวจแผนที่นิดนึงนะครับผมรู้สึกว่าทางด้านนู้นจะเป็นเมืองอีกเมืองนึงนะครับผมเห็นไหมริบผมคิดว่าน่าจะเป็นเมืองของศัตรูแล้วนะฮะมันเหมือนกับว่าเราจะต้องสร้างเมืองของเรานะครับผมแล้วก็ยกกองทัพไปตีเมืองนู้นใช่ไหมโอเคเป็นอันรู้กันนะครับผมตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่ายูนิตของเรามันจะเต็มอยู่ที่10ใช่ไหมเรามีประชาชนอยู่ประมาณ5คนลองสั่งเพิ่มดีกว่านี่กดคลิกที่บ้านนะครับผมเพื่อสร้างประชาชนประชาชนแต่ละคนจะใช้อาหารนะครับผมประมาณ20นะ1 2 3 4 5โอเคครับผม5คนไปเลยครับผมอย่าไปกลัวเดี๋ยวก่อนนะทางด้านนู้นและนี่มันมีหน้าที่อะไรกด E ไอ้นี่มันเป็นคนหามเกี้ยวครับผมโอ้โหพระราชานี่มันช่างมีความยิ่งใหญ่ยิ่งนักนะนี่พวกเจ้านี่เดินไปทางด้านนู้นสิพระราชาจะชมเมืองนิดนึงนะพระราชาอยากรู้ว่าบนเนินแห่งนั้นมันจะมีอะไรอยู่นี่ไอ้นี่ก็จะหามเกี้ยวนะครับผมแล้วก็จะนั่งไปแป๊บหนึ่งปุ๊บเฮ้ยผมคิดว่าเฮ้ยมีไอ้ออกตัวเขียวอยู่ตรงนี้ตัวนึงตรงนี้ตัวนึงรู้สึกว่าตรงด้านนี้นะครับผมมันจะเป็นแร่อะไรบางอย่างนะครับผมน่าจะเป็นแร่เหล็กหรือเปล่านะแต่ว่ามันมีพวกออคคอยเฝ้าอยู่นะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นพระราชากลับก่อนละกันครับผม ผมว่าในเกมแนวนี้นะครับผมตัวพระราชาเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบง่อยเปี้ยเสียขามากประมาณนั้นเถอะคือแบบไม่สามารถที่จะสู้กับใครได้นะครับผมเราจะต้องใช้กองทัพของเรานะฮะพวกเจ้าก็จงไปตัดต้นไม้ซะหนุนไปตัดต้นนู้นเจ้าก็ไปตัดไปเก็บเบอร์รี่ดีกว่าแล้วเจ้าก็ไปตัดต้นไม้รู้สึกว่าต้นไม้นี่น่าจะต้องใช้แบบรัวๆนะผมว่านะโอเคเน้นไปทางพวกตัดต้นไม้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนี่เราสามารถที่จะสร้างฟาร์มได้นะครับผมแล้วก็มีบ้านนะครับผมคิดว่าบ้านนี่เวลาเราสร้างแล้วน่าจะเป็นการเพิ่มยูนิตของเรานะฮะนี่ตอนนี้เรามีอยู่10ใช่ไหมผมว่าเรามาสร้างฟาร์มก่อนดีกว่าเอาฟาร์มนี่สร้างแถวๆหลังบ้านนี่แหละครับผมปุ๊บสร้างอีกแห่งได้ไหมเฮ้ยได้อยู่โอเคเอานี่ตรงนี้อีกแห่งหนึ่งไหนมีใครว่างบ้างไหมเนี่ยมาสร้างฟาร์มให้พระราชาหน่อยสิเจ้าคนนี้มานี่ตามข้ามานี่เจ้าต้องมาสร้างฟาร์มที่นี่ซะปุ๊บ
นี่ครับผมมายังโอ้มาแล้วนะฮะนี่เฮ้ยแล้วก็เกณฑ์คนเก็บเบอร์รี่ครับอีกคนนึงมาสร้างฟาร์มดีกว่าให้2คนนี้เก็บก็พอมั้งอีก2คนก็ทำฟาร์มไปแต่ก็ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการเสริมกันนะฮะส่วนไอ้ผู้ตัดไม้ก็ตัดไปนะเดี๋ยวพระราชาจะไปชมทางด้านนู้นนิดนึงนะครับผมเฮ้ยไปดีป่าววะเหมือนกับว่าในป่ามันจะมีพวกออคอยู่เป็นระยะนะครับผมนี่ตรงนี้ก็มีตัวนึงใช่ไหมเนี่ยสังเกตนะครับผมมันจะมีเลือดอยู่บนหัวนะฮะทางด้านนู้นก็มีตัวนึงนะฮะเดี๋ยวก่อนผมว่าเราน่าจะต้องกำจัดเจ้าตัวนี้ก่อนหรือเปล่าโอเคครับผมว่าอย่าเพิ่งรีบเลยดีกว่าตอนนี้พระราชาอย่าเพิ่งห้าวนะฮะส่วนผมว่าไอเนี่ยมันมีความสำคัญบ้างไหมในเกมเนี่ย คืออะไรอ่ะเป็นคนหามเกี้ยวอย่างเดียวครับผมนี่ยังไงมันจะทำให้พระราชาเดินเร็วขึ้นหรือว่ายังไงผมก็ว่ามันไม่เห็นจะเร็วขึ้นกว่าปกตินะพระราชาวิ่งเองก็ได้มั้ยอย่างเงี้ยโอเคเจ้าคนหามเกี้ยวเจ้าเอาเกี้ยวไปจอดตรงหน้าพระราชวังดีกว่าตรงนี้นะเผื่อพระราชาจะนั่งนะเยี่ยมไปเลยพวกนี้ก็ตัดไม้ไปนะครับผมว้าวยังไงฟาร์มของเราเสร็จยังเนี่ยฟาร์มยังไม่เสร็จนะครับผมรออีกพักนึงตัดไปเรื่อยๆนะพวกเจ้ารู้สึกว่าจะเป็นฟาร์มข้าวโพดนั่นเนี่ยเยี่ยมไปเลยครับผมตรงนี้เหรอเดี๋ยวพระราชาขอไปสำรวจนิดนึงนะครับผมในป่าตรงนี้ไม่มีพวกออคอยู่นะครับผมแต่ด้านบนมีอยู่ครับผมมีอยู่2ตัวมั้ยใช่มั้ยตรงนั้นตัวนึงแถวนี้ไม่มีครับผมโอเคตอนนี้ยูนิคเราเต็มนะครับผมไม้เดี๋ยวก่อนไม้200เหรออันนี้เราสามารถที่จะสร้างค่ายทหารได้เลยนะครับผมนี่ค่ายทหารเดี๋ยวเราเอาค่ายทหารไปวางไว้ตรงไหนดีนะผมว่าน่าจะวางไว้แถวๆนี้ดีกว่านะอันนี้วางตรงนี้ก็น่าจะเวิร์กอยู่นะอันนี้เฮ้ยไอคนหามเกี้ยวจะมาเจ้าจะมาทำไมกันเนี่ยเฮ้ยวันนี้ปล่อยมันเถอะไอ้หายมันนี่หว่าแล้วก็ไอผู้นี้เป็นคนเก็บเบอร์รี่นะครับผมรู้สึกว่าต้นเบอร์รี่มันจะหมดแล้วมั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเกณฑ์มันไอ2คนนี้นะครับผมวิธีการเกณฑ์ก็คือการกดคลิกนะฮะนี่ที่ประชาชนถ้าหากว่าต้องการหลายคนก็กดคอนโทรลด้วยประมาณนี้จะไปตรงสร้างค่ายทหารนี่ซะปุ๊บนี่นะครับผมรู้สึกว่าต้นเบอร์รี่มันจะหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็ปลูกข้าวโพดไปก่อนใช่ไหมแล้วก็ตัดต้นไม้เล่นไม่ยากนะครับผมสำหรับเกมนี้โอเคสร้างไปเอ้ยบอกให้สร้างค่ายทหารไงล่ะนี่โอเคเดินวนอะไรกันเนี่ยพวกนี้โอเคสร้างไปเฮ้ยผมว่าอย่ามันเป็นบั๊กแน่เลยว่ะต้องคลิกให้มันสร้างทีละคนดีกว่าประมาณนี้แล้วกันนะส่วนเจ้าก็จงไปไหนดูสิฟาร์มใช้ไม้เหรอสร้างฟาร์มอีกแห่งหนึ่งดีกว่ามันจะได้แบบอาหารไม่ขาดแคลนนะผมว่านะตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ก็ได้นะฮะอีกคนนึงก็นี่มาสร้างฟาร์มซะเจ้าทำฟาร์มจุดนี้แล้วกันนะส่วนเจ้านี่ก็ตอนนี้เรามีค่ายทหารแล้วนะครับผมนี่เราสามารถที่จะสร้างมือธนูได้นะฮะแล้วก็สร้างนายเขาเรียกคนหอกนะครับผมส่วนพวกนี้น่าจะเป็นการอัปเกรดดาเมจหรือเปล่านะใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ยูนิคเราเต็มเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างบ้านนะครับผมโอเคเราจะสร้างบ้านตรงนี้แล้วกันนะข้างๆค่ายทหารนะครับผมสักเอาไม้ไม่พอหรอโอเคสร้างหลังเดียวก่อนแล้วกันนะนี่โอเคเจ้ามาสร้างบ้านตรงนี้แล้วกันนะนี่โอเคโ
เครอให้เขาสร้างไปแล้วกันเอาเลยคนหามเกี้ยวไปไหนอ่ะอันนี้นี่มานี่คนหามเกี้ยวคนหามเกี้ยวมันผมว่าติดบั๊กแล้วล่ะเนี่ยเออบ้าไปแล้วครับผมพระราชาไม่สามารถที่จะคลิกไปที่คนหามเกี้ยวได้นะครับผมเวลาคลิกไปที่คนหามเกี้ยวปุ๊บมันจะไปติดค่ายทหารนะครับผมโอเคฆ่าทิ้งได้ไหมเนี่ยนี่นะฆ่าทิ้งก็ไม่ได้นะครับผมโอ้โหช่างเกิดมาไร้ค่ายิ่งนักพวกเจ้าไหนดูซิว่าบ้านเสร็จยังเฮ้ยบ้านเสร็จแล้วนี่หว่าเอาไอ้นั่นไปติดอยู่ด้านในอีกโอ้โหเฮ้ยไหนออกมาได้ไหมเนี่ยขึ้นไปด้านบนได้ไหมเฮ้ยมันออกมาไม่ได้ว่ะมันติดบั๊กครับผมโอ้ขึ้นมาขึ้นมาสิเจ้าโอ้ไอ้ห่าอย่างงี้แย่สิครับเราสามารถที่จะรื้อสิ่งก่อสร้างได้ไหมเนี่ยโอ้ตายอย่างงี้มันติดบั๊กอย่างงี้มันก็ทำประโยชน์ให้กับเราไม่ได้สิครับโอ้ผมก็ไม่น่าไปสร้างชิดจนเกินไปแล้วครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องท่องจำเอาไว้นะครับผมเราไม่สมควรที่จะสร้างพวกสิ่งก่อสร้างให้มันชิดจนเกินไปนะครับผมมันออกมาไม่ได้นะฮะออกได้ไหมเนี่ยออกไม่ได้ว่ะอ่ะเข้าไปในค่ายทหารก็ไม่ได้นะฮะโอ้ใหญ่โอเคไม่แปลแล้วพระราชาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าประชาชนได้ด้วยนะฮะตกลงเดี๋ยวเราสร้างบ้านอีกหลังนึงแล้วกันแต่ว่าอย่าให้มันติดจนเกินไปนะให้อีกหลังนึงแล้วก็หาคนมาสร้างนะครับผมพระราชาต้องสร้างประชาชนอีกคนนึงนะฮะตายหาแล้วประชาชนโอ้ไม่ติดบั๊กเนี่ยอันนี้โอเคได้ละเจ้าจงไปสร้างบ้านซะพระราชาอยากจะฆ่าประชาชนคนนี้จริงครับผมเราสามารถที่จะทำลายบ้านได้ไหมเนี่ยลองดูนะครับผมทำลายไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะกดคลิกกด delete ไหนดูสิโจมตีโหมดต่อสู้เปลี่ยนโหมดเกมคืออะไรวะอ๋อไม่สามารถที่จะลบยูนิคได้นะครับผมดูท่าทางแล้วโอเคครับผมเป็นอันเข้าใจถือว่าเสียข้างโง่ไปแล้วกันครับผม ไปไหนสร้างบ้านเสร็จยังเนี่ยโอเคเสร็จแล้วติดบั๊กอีกป่ะมึงอ่ะ ไม่ติดแล้วนะโอ้เอ้ยมึงจะวิ่งไปไหนอ่ะฮะเอาอีกแล้วไงนี่มาสร้างที่นี่สร้างที่นี่สร้างเสร็จก็ไม่ใช่ว่าไปแอบอยู่หลังบ้านนะเฮ้ยปึ๊บโอเคไหนสร้างอีกหลังนึงนะครับผมอย่าให้ติดจนเกินไปโอเคอย่าให้ติดจนเกินไปต้องท่องไว้ในใจคราวนี้แล้วก็จะสามารถสร้างเอาอะไรก่อนดีกว่าเอา2ได้แค่คนเดียวว่ะต้องรอให้บ้านเสร็จก่อนอ๋อนี่ไงเสร็จยังบ้านเสร็จพอดีนะฮะมาสร้างบ้านหลังนี้ตอนนี้เราได้พลหอกมาแล้วนะครับผมนี่เยี่ยมไปเลยผมว่าเราน่าจะต้องใช้พลหอกสัก 3-4 คนนะครับผมแล้วก็ไปกำจัดไอ้เจ้าออคที่อยู่ในป่ากันนะฮะไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่านะไปนี่ฝนหอกมาแล้วฮะน่าจะได้อีกสักคนหนึ่งนะเนี่ยถ้าเราฆ่าตัวนี้ได้นะครับผมเราจะได้ยูนิคเพิ่มอีกหนึ่งนะซึ่งมันติดบั๊กอะฮะติดแล้วก็โอเคต้องทำใจบ้านใช้ไม้6060ก่อนเดี๋ยวก่อนนะ60 70อันนี้80นะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆก็เป็นทาวเวอร์นะฮะโอเคตอนนี้เจ้าก็
ไปตัดไม้ก่อนแล้วกันนะในพวกนี้ก็ทำไร่ทำนากันไปพระราชาโอเคสามารถสร้างทหารได้อีกคนนึงนะครับผมนี่ได้ไหม14คนพอดีโอเคเยี่ยมมาเฮ้ยเราสั่งทหารให้ไปฆ่าชาวบ้านได้ไหมเนี่ยไอ้คนเนี้ยฆ่าไม่ได้นะครับผมโอเคมานี่มานี่ทหารไหนโอเคแล้วก็กดคอนโทรลคลิกไปครับเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวเราไปฆ่าไอ้พวกออกที่อยู่บนเขากันดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะคอยป้องกันไอ้แร่เหล็กอยู่นะฮะเราจะได้มีแร่เหล็กใช้กันนะครับผมปึ๊บไหนจะสู้ได้ปะวะเฮ้ยมานี่มานี่มานี่อย่าเดินช้าเลยพระราชากลัวผมว่าน่าจะเล่นตัวนี้ก่อนเฮ้ยเล่นอันนี้ก่อนเลยอย่าพระราชาไปช่วยจัดมันเฮ้ยเอาเด้โอเคครับผมได้อยู่ไหนมีคนตายไหมเนี่ยเฮ้ยทหารเราตายไปหนึ่งว่ะใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวพระราชาไปช่วยนะกำจัดมันซะเฮ้ยมีอยู่3ตัวนี่ว่ะนี่ไอ้ออกพวกนี้ไอ้ออกตายซะเอาเซ่เรียบร้อยครับผมเหลือทหารอยู่1คนนะครับผมเดี๋ยวเราสั่งทหารเพิ่มดีกว่านี่สั่งจากระยะไกลได้นะครับผมปึ๊บ1ได้3คนเฮ้ยๆเอ็งอย่าพึ่งไปไหนเอ็งอย่าพึ่งไปไหนหน้าที่ยังไม่เสร็จมานี่ก่อนมานี่ก่อนมันยังมีพวกออกอีก1ตัวนะครับผมอยู่ตรงด้านนี้นะฮะไหนนี่โอเคมายืนรอก่อนครับผมโอ้โหไงทหารจังคลิกจากระยะไกลได้ไหมเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยนี่ไม่ถึงด้วยเว้ยนี่นะถึงด้วยโอเคถึงไหมเดี๋ยวกันนะปุ๊บถึงไหมถ้าถึงมันจะเป็นรูปลูกศรฮะอันนี้ถึงโอเคมาแล้วครับผมนี่ไปร่วมกับเพื่อนก่อนเดี๋ยวเราต้องพยายามยึดบริเวณนี้ให้ได้นะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันจะมีไร่หินแล้วก็ไร่เหล็กอยู่ด้วยนะฮะมีไหมน่ะผมว่าไม่น่าจะมีแล้วมั้งโอเคโอ้ตรงนี้เหรอไม้เรามีอยู่100แล้วสามารถที่จะสร้างสโตเลจได้มั้ยสโตเลจนี่จะเป็นเอาไว้เก็บพวกสินค้านะฮะเดี๋ยวก่อนนะเก็บพวกทรัพยากรต่างๆไม่ใช่เก็บสินค้าโอเคนี่ผมคิดว่าทหาร3คนนี้ก็น่าจะเอาอยู่นะปึ๊บไปครับตามพระราชามานี่ไปลุมกระทืบมันเลยไอ้เจ้าตัวนี้เดี๋ยวพระราชาจะไปช่วยด้วยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเปิดเองเปิดเลยไอ้นั่นไงเงือบไปแล้วครับผมเอาเด้เรียบร้อยครับผมโอ้เฮ้ยตายเกือบหมดว่ะเหลืออยู่แค่ตัวเดียวครับผมทหารเราโอเคปุ๊บเดี๋ยวสั่งทหารตรงนี้มีออกอยู่2ตัวนะครับผมสั่งทหารกลับบ้านก่อนดีกว่ามั้งผมว่าโอเคไปกลับไปที่ฐานทัพนะแล้วเราก็จะสร้างประชาชนเพิ่มมานะครับผม1ตัวโอเคเยี่ยมไปเลยครับผมปึ๊บนี่ไอ้พวกนี้ว่างงานป่ะไอ้พวกนี้มันก็มันก็ฟาร์มไม้อยู่นะครับผมแต่ผมว่าระยะทางในการฟาร์มมันค่อนข้างที่จะไกลเอ๊ะมันก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่นี่หว่ามันก็พอได้อยู่โอเคก็ให้มันฟาร์มไปปึ๊บนี่มาโอเ
เดี๋ยวผมจะให้ไอ้เจ้าประชาชนคนนี้นะครับผมมาทำงานเหมืองอยู่ด้านบนนะฮะไปรอก่อนตรงนี้มีทหารอยู่อีกคนเนี่ยผมมีอยู่2คนนะครับผมนี่ตามพระราชามาปึ๊บนี่โอเคนี่มารออยู่ตรงนี้นะฮะรออยู่กลางลานเผื่อมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะครับผมพระราชาจะได้เรียกได้นะตรงนี้ฟาร์มเป็นไงบ้างฟาร์มตรงด้านนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ3ที่นะฮะตรงนี้มีคนทำไหมมีนะฮะเราสร้างสโตเลจแถวๆนี้ดีกว่าได้ไหมเวลามันฟาร์มต้นไม้มันจะได้แบบไม่ต้องเดินไกลนะฮะตรงนี้ดีกว่าผมว่าอีกที่หนึ่งตรงนี้เลยแล้วก็สั่งให้เจ้าตัวนี้นะครับผมนี่มาสร้างสโตเลจนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเกณฑ์คนที่ตัดไม้นะครับผมไปทำเหมืองนะครับผมอยู่ด้านบนนะนี่ปุ๊บสองคนดีกว่าตอนนี้ต้องแบ่งๆกันนะครับผมหน้าที่คนมันน้อยจริงๆเอารีบเก็บรีบเก็บโอเคไปทำเหมืองกันไอตัวที่สร้างสโตเลจก็ให้มันสร้างไปนะครับผมปุ๊บนี่เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ก็ต้องมีสโตเลจนี่หว่าใช่ไหมเดี๋ยวกันตรงนี้มันจุ๊บๆสร้างตรงนี้อีกที่หนึ่งครับผมเพราะไม่งั้นมันจะเดินไกลมากแล้วไหนวะสามตัวนี้นะฮะปุ๊บไปช่วยกันสร้างได้เสร็จเร็วๆนะนี่ตัวนั้นเสร็จแล้วนี่หว่าสโตเลจเดี๋ยวกันจึ๊กๆแล้วก็ให้มันไปตัดไม้นะครับผมโอเคเยี่ยมไอ้พวกนี้ก็ต้องสั่งให้มันไปตัดไม้นะครับผมเนี่ยเราตัดไม้เสร็จปุ๊บมันจะได้เอาไม้มาเก็บที่นี่เลยนะครับผมมันจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะโอเคเดี๋ยวบริเวณนี้ก็เหมือนกันเราต้องไปทำสโตเลจใกล้ๆนะครับผมโอเคตรงนี้สร้างเสร็จแล้วไหนเจ้าคนนี้นี่ไปเก็บหินนะครับผมรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นแร่หินใช่ไหมโอเคคนนี้ก็เก็บเหล็กนะฮะอีกคนนึงก็เอาหินดีไหมเอาหินแล้วเอาเหล็กดีเอาหินก่อนดีกว่าโอเคไอ้หินอ๋อตัวนี้ก็หินดีกว่าโอ้โหตัวนี้เราขาดประชากรมาเฮ้คือเกมนี้มันบ้านที่เราสร้างนะครับผมเราสร้างบ้านหลังเดิมมันก็ได้แค่ยูนิคเดียวนะครับผมที่จริงมันน่าจะได้สัก2คน3คนก็ว่ากันไปใช่ไหมนี่โคนี่ฟาร์มไม้กันใหญ่เลยไหมผมว่าตอนนี้นะอาหารของเราก็น่าจะอยู่ตัวนะตอนนี้มีคนทำไร่อยู่ประมาณ3คนนะฮะเอ๊ะอีกคนนึงไปตัดไม้ดีกว่าไปเปลี่ยนหน้าที่ไปตอนนี้เราต้องการไม้แบบรัวๆนะฮะตอนนี้เราก็มีคนทำไร่อยู่ประมาณ2คนคือตอนนี้เราต้องการไม้มากกว่าอาหารนะฮะเพราะว่าเราต้องการเอาไม้มาสร้างบ้านใช่ๆเอาไม้มาสร้างบ้านแบบรัวๆเลยปึ๊บโอเคไหนนี่ตอนนี้เราได้หินได้เหล็กมาแล้วนะฮะเราเอาทหาร2คนนี้ไปลุมกระทืบไอ้เจ้าออกที่อยู่ในป่าดีมั้ยผมว่าใช่ไหมเราจะได้มาทำฟาร์มไม้ตรงแถวๆนี้นะก่อนอื่นเราก็ต้องสร้างบ้านเพิ่มก่อนวะออก2ตัวนี่มันเอาอยู่ป่าววะไม่ใช่ไอ้ทหาร2ตัวนี่มันเอาอยู่ป่าวพวกผมโอเคลองดูครับผมมาตามพระราชามามาไหนดูซิว่ามันมีอยู่กี่ตัวตรงนั้นตัวนึงนะฮะต้องมองดีๆนะครับผมนี่เล่นเจ้าตัวนี้กันเลยครับผมมายังโอเคมาแล้วนะฮะมีตรงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็
ตรงต้นไม้ต้นนั้นตัวหนึ่งนะฮะนี่จัดมันเลยครับผมตืบมันเดี๋ยวพระราชาช่วยด้วยช่วยฟันนี่นะเฮ้ยมึงอย่ามาเล่นพระราชาสิวะโอเคนี่นะมาซบมันอาจจะทำร้ายพระราชาหรือให้รู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครนะครับผมตรงนี้มีหลบอยู่ตัวหนึ่งนี่หว่าอันนี้เราเอาประชาชนมาทำไมวะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาประชาชนคนนี้นะครับผมมาสร้างสโตเลตแถวๆนี้อีกสักอันนะครับผมแล้วก็ฟาร์มไม้ตรงนี้ดีปะรู้จะเป็นข้างในนี้ดีเอาแถวนี้ดีกว่าสโตเลตนะครับผมประชาชนมาปุ๊บจบสร้างตรงนี้ซะแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างเอาประชาชนดีกว่าตอนนี้ออกตอนนี้ออกอีกแล้วติดออกอะไรวะตอนนี้ทหารยังไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่นะครับผมโอเคปุ๊บแล้วก็เอาทหารผมนี่สับสนเอาประชาชนมาช่วยกันสร้างโซเลตตรงนี้นะครับผมแล้วก็สั่งให้มันตัดไม้เลยดีกว่าเอ้ยนี่ช่วยสร้างดีกว่าจะได้เสร็จเร็วๆนี่โอเคช่วยกันสร้างนะเฮ้ยอันนี้มันจะเสร็จแล้วโอเคงั้นสายมันตัดไม้ไปตอนนี้เราต้องการไม้แบบรัวๆตัวนี้ตัดไม้2คนนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ไม้เรา300เข้าไปแล้วนะครับผมเราต้องการที่พักอาศัยเพิ่มนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราสร้างบ้านอีกสัก5หลังดีกว่านะผมบ้านนะผมรู้แล้วว่าผมจะสร้างที่ไหนนี่เราต้องสร้างบนเนินนี่เลยครับผมเป็นบ้านบนเนินนะฮะตรงนี้หลังหนึ่งหลังพอป่าววะ2 3 4 5หลังโอเคแล้วก็ให้เดี๋ยวก่อนอันนี้มันฟาร์มหินอยู่ใช่ไหมให้พวกที่ฟาร์มหินนะครับผมไอ้คนนี้เป็นคนฟาร์มหินใช่ไหมให้มันไปสร้างบ้านก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจ้าไปสร้างบ้านก่อนนะช่วยๆกันทำนะครับผมนี่โอเคโหรู้สึกว่าตรงนั้นมันจะเป็นเมืองของพวกออกนะฮะน่าจะอยู่กันเยอะผมว่าข้างในอ่ะยังไงเห็นไหมค่อยๆสร้างไปนะครับผมปุ๊บตอนนี้หินเหล็กเราได้40หิน60นะครับผมโอ้ยป่าตรงนั้นมันเริ่มเตี้ยแล้วเห็นไหมแปลว่ามันเก็บไม้นะครับผมโอเคใช้ได้ค่อยๆทำไปนี่แล้วก็สร้างตรงนี้ด้วยนี่ตอนนี้เราได้ประชากรเพิ่มขึ้นมานะฮะปุ๊บเอาอะไรดีวะอันนี้สร้างมาแบบรัวๆเลยโอเคอาหารจะหมดแล้วเดี๋ยวก่อนฟาร์มเราหมดแล้วดีกว่าใช่ไหมแล้วใครทำฟาร์มมาตอนเนี้ยโหรู้สึกจะว่างงานนะครับผมคนทำฟาร์มโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปทำกันใหม่นะครับฟาร์มนี่ตรงนี้เราก็สร้างบ้านกันไปก่อนยังไงต้องโครงการนี้มันต้องเสร็จนะครับผมเนี่ยสร้างเสร็จมันชอบไปแอบอยู่ตรงเหลือบนะฮะแล้วมันก็ติดบั๊กหายเลยเอาไปอันนี้คนทำฟาร์มว่างใช่ไหมว่างงานกันใช่ไหมว่างกี่คนน่าจะ3คนมั้งเฮ้ย2คนเลยเหรอโอเคงั้นเองก็ทำฟาร์ม
ฟาร์มใครฟาร์มมันนะเองก็อยู่ฟาร์มนี้ไอ้ตัวนี้ก็อยู่ฟาร์มนี้แล้วกันโอเคทหารเสร็จยังทหารพร้อมครับผมนี่ทหาร3คนนะฮะปึ๊บทหารเดี๋ยวไปสมทบกับนู่นสมทบกับพวกเราตรงด้านนู้นนะฮะปึ๊บเดี๋ยวข้างบนก็ให้มันสร้างบ้านให้เสร็จก่อนนะครับผมปึ๊บโอเคนี่เอ้ยสั่งมันลุยเลยดีมั้ยไหนดูซิมันมีกี่คนมั้ยเนี่ยเอ้ยมีชาวบ้านหลงไปคนนึงว่ะเออเนี่ยมานี่มานี่ก่อนจะได้มองเห็นนะฮะผมว่าไอ้คนนี้น่าจะเป็นชาวนาแน่เลยว่ะนู่นไอ้เป็นสร้างฟาร์มนู่นไหนหายเอ้ยมาทำอะไรแถวนี้เอ้าไอ้นี่มาทำไมเนี่ยบอกให้มาสร้างบ้านไปกันใหญ่แล้วครับผมโอเคแยกย้ายนะแยกย้ายครับผมโอเคงั้นทหารพวกนี้นี่พระราชาอยู่สูงเว้ยตืบมันซะตืบไอ้เจ้าตัวนี้นะฮะกี่ตัวเนี่ย4ตัวน่าจะเอาอยู่นะผมว่าเล่นมันเลยใครได้อยู่ได้อยู่แต่เจ้าพวกออกเนี่ยมันตีหนักนะครับผมอันนี้ตรงนี้ตัวหนึ่งกว่าล้างมันให้หมดครับผมเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะยึดให้หมดนะครับผมป่าทั้งหมดนี้ก็จะกลายเป็นป่าของเรานะฮะยังไงโอเคเฮ้ยทำไมทหารแล้วมันไม่ตายเลยวะเฮ้ยตายนี่ว่าแต่ว่าไอ้ช่องตรงที่บอกตรงด้านข้างอะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันไม่อัปเดตไงโอเคปุ๊บกลับไปบ้านก่อนดีกว่าโอเคเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องสั่งมาลุยแถวๆนี้นะครับผมไปทหารกลับบ้านก่อนส่วนตรงนี้ก็โครงการของเราก็เสร็จนะครับผมไหนเองก็ไปขุดหินต่อโอเคช่วยกันขุดหินนะไปครับผมอยู่แล้วกลับไปดูทหารกันเลยดีกว่าปึ๊บ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 เฮ้ยต้นไม้แถวนี้แม่งโล่งเตียนหมดแล้วครับผมโอเคนี่ก็ทำฟาร์มไปนะเฮ้ยนี่ทหารกี่คนเนี่ยโอ้3คนเหรอเฮ้ยลุยเลยลุยเลยมีโครงการค้างอยู่อีก1คนนะฮะไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวเราสั่งลุยด้านบนเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะนี่ที่จริงมันมีมือธนูด้วยนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้สร้างไงมือธนูรู้สึกว่ามันใช้ทรัพยากรเท่ากันป่าววะเดี๋ยวดูก่อนนะมือธนูเหรอใช้ทรัพยากรน้อยกว่านะครับผมน้อยกว่าทหารปกตินะโอเคนี่ลุยเลยลุยเลยบุกครับยังไงนี่ลุยเลยลุยเลยเดี๋ยวพระคอยช่วยพระชาคอยช่วยโอเคโอ้ยพวกนายเจ๋งมากแป๊บเดียวเองครับผมตัวนี้อีกตัวนึงเฮ้ยไม่ใช่เด้นี่สังหารมันซะเฮ้ยตรงนี้มีต้นเบอร์รี่ด้วยว่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่จัดการกับมันโอเคเรียบร้อยตรงนี้ก็เป็นของเราทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเราให้ชาวบ้านมาสร้างโซเลตตรงนี้นะครับผมแล้วก็เก็บพวกเบอร์รี่แล้วก็ต้นไม้นะครับผมปึ๊บเดี๋ยวก่อนทหารนี่มันตัดต้นไม้ได้ด้วยเหรอไหนลองดูดิตัดไม่ได้นะครับผมแล้วก็
็นแบบแถวนี้มีตัวไม่ใช่เหรอพวกออกอ่ะอ๋อหมดแล้วครับผมนี่เรามาตั้งค่ายประจันหน้ากับมันตรงนี้เลยดีกว่าแต่ว่าเรายังไม่เข้าไปนะครับผมคิดว่าด้านในมันน่าจะอยู่กันเยอะฮะดูท่าทางโอเคนี่ให้ทหารมาเฝ้าตรงนี้ไว้นะครับผมตอนนี้ไม้ก็ฟ้าไปเรื่อยนะฮะปึ๊บเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากเล่นต่อยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวมาต่อกันใหม่นะ